ข้อ8กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีเซลล์โปรคาริโอตกอไก่อะมีบาลาขอไข่พารามีเซียมเห็ดคอควายแบคทีเรียอะมีบางองูไซยาโนแบคทีเรียสาหร่ายเกี๊ยวทองอ่ะข้อนี้เขาถามถูกไหมว่าสิ่งมีชีวิตในข้อใดซึ่งเป็นเซลล์โปรคาริโอตน้องก็ต้องดูว่าไอโปรคาริโอตเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมถ้าจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตหรือว่าเซลล์เมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถแบ่งเซลล์ออกเป็น2อย่างง่ายๆเลยคือ1เซลล์โปรคาริโอตกับอีกกลุ่มนึงก็คือเซลล์ที่เรียกว่ายูคาริโอต2อันนี้แตกต่างกันยังไงเอ่ยและมีลักษณะสำคัญยังไงเรามาดูกันเลยโปรคาริโอตกับยูคาริโอตถ้าพี่ถามน้องว่าเอ๊ะ2อันนี้อันไหนพัฒนากว่ากันน้องตอบได้ไหมพี่ว่าน้องหลายคนตอบได้แน่นอนว่าอันไหนเป็นอันที่พัฒนามากกว่ากันน้องต้องตอบว่าโปรคาริโอตถูกไหมโปรคาริโอตแปลว่าเป็นเซลล์ที่แบบเกิดมาก่อนยังพัฒนาไม่เต็มที่เลยส่วนยูคาริโอตเนี่ยยูแปลว่าจริงแปลว่าเซลล์ที่พัฒนาอย่างแท้จริงแล้วนะโปรคาริโอตมีลักษณะเด่นคือ1เซลล์เนี่ยไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสจำไว้นะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสและออแกนิลเดียวที่มีก็คือเป็นกลุ่มของไลโบโซมส่วนยูคาริโอตเนี่ยมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็มีออแกนิลหลากหลายชนิดจำง่ายๆเลยน้องถ้าน้องจำว่ายูคาริโอตมีอะไรบ้างโหจำไม่ไหวชัวร์เพราะเกือบทุกชนิดเนี่ยเป็นยูคาริโอตทั้งสิ้นมีแค่2อย่างเท่านั้นซึ่งเป็นโปรคาริโอตก็คือเซลล์1แบคทีเรียอันที่2ก็คือเป็นกลุ่มของไซยาโนแบคทีเรียหรือที่เรารู้จักกันในนามของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินส่วนยูคาริโอตก็คือสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชสาหร่ายเห็ดลาอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเป็นยูคาริโอตหมดเลยเนาะโอเคนะทีนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อกลุ่มโปรคาริโอตมันคือกลุ่มเซลล์ที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์นะยังไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะออแกเนลที่มีหลักๆ ก็มีแค่ไลโบโซมและก็แบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆ ก็คือเป็นกลุ่มของแบคทีเรียกับกลุ่มของไซยาโนแบคทีเรียหรือสาหร่ายสีเขียวแก้วน้ำเงินทีเราก็มาดูว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่เป็นเซลล์โปรคาริโอตก็ไก่อะมีบากะลาบอกแล้วว่าถ้าไม่ใช่แบคทีเรียกับไม่ใช่ไซยาโนแบคทีเรียทุกอย่างล้วนเป็นยูคาริโอตหมดเลยเพราะฉะนั้นอะมีบากะลาเป็นยูคาริโอตข้อนี้ก็ผิดพารามีเซียมกับเห็ดล่ะก็เป็นยูคาริโอตเหมือนกันถูกไหมพวกนี้มีเซลล์มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสทั้งนั้นส่วนแบคทีเรียกับอะมีบาแบคทีเรียใช่เป็นโปรคาริโอตแต่อะมีบาเป็นยูคาริโอตถูกไหมข้อนี้ก็ผิดส่วนข้องงูไซยาโนแบคทีเรียหรือที่เรารู้จักกันก็คือสาหร่ายสีเขียวแก้วน้ำเงินอันนี้เป็นโปรคาริโอตถูกต้องส่วนสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยสาหร่ายเกลียวทองภาษาอังกฤษของมันคือสาหร่ายสไปรูลีน่าเป็นสาหร่ายที่มีประโยชน์ในทางโภชนาการนะแต่ว่าจัดเป็นกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเหมือนกันคือว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของไซยาโนแบคทีเรียนั่นเองก็คือจากข้อกอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยไม่ใช่โปรคาริโอตทั้งหมดข้อที่เป็นโปรคาริโอตทั้งหมดก็คือข้ององูนั่นเองฉันข้อนี้ตอบข้ององูนะโปรคาริโอตคือไซยาโนแบคทีเรียนะคะ